มันดูเชี่ยนิดหน่อยมันดูเชี่ยขึ้นมานิดหน่อยภาค3นี่มันไอ้เหี้ยมันไม่ค่อยดีเลยแต่อย่าไปฟังตรงนั้นเว้ยภาค4ดีเฮ้ยไอ้เหี้ยกูรู้สึกผิดมากอะกูรู้สึกผิดที่แบบไอ้เหี้ยกูข้าม1 2 3ไม่ได้ไงวะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องรีวิวนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่องยิปมัน4จริงๆภาพยนตร์ยิปมันเนี่ยทุกภาคอ่ะจะมีแฟนหนอนหนังเข้ามาขอตั้งแต่ภาค1และยิปมันพี่ขอยิปมันขอยิปมันพูดตามตรงว่าแอบน้อยใจแทนภาพยนตร์ยิปมันกันช่วงที่ภาพยนตร์ยิปมันเข้าเนี่ยเรามักจะมีภาพยนตร์อีกเรื่องให้เราโฟกัสว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปดูเรื่องนี้ก่อนยิปมันก็ได้กูดูเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูยิปมันคือยิปมันน่ะชอบโดนขโมยซีนไม่รู้ใครเป็นว่านะแต่ผมเป็นมันทำให้แบบภาค1 2 3อ่ะผมไม่ได้ดูแต่ยิปมันภาค4เนี่ยผมจะตัดสินใจไปดูสักหน่อยเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าตัดสินใจที่จะรีวิวนะก็จะมียิปมันแบดบอยไอ้เชี่ยขอบอกก่อนนะนี่ขนาดผมไม่ได้ดู1 2 3นะเฮ้ยผมว่ายิปมันเนี่ยเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่ไอ้เหี้ยกำลังดีอ่ะกำลังอร่อยอ่ะคือยิปมันเป็นภาพยนตร์แอคชั่นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งที่แม่งเวทน้ำหนักเรื่องซีนแอคชั่นกับการเล่าเรื่องอ่ะได้แบบกำลังดีเลยเว้ยคำว่ากำลังดีคือยิปมันพอเราจั่วเรื่องยิปมันปั๊บทุกคนต้องคาดหวังที่จะไปดูฉากแอคชั่นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนคงคาดหวังกับซีนแอคชั่นตัวผู้กำกับเนี่ยเขารู้ดีในตรงนี้เว้ยเขาขยี้ให้ซีนแอคชั่นมันแบบคือมันจะมีความเว่อร์ๆหน่อยนะในภาพยนตร์เรื่องยิปมันอ่ะมันจะมีความเว่อร์ๆหน่อยแบบต่อยหรือตีลังกาหรือบินไปกระแทกเสาแล้วปุ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความติดเว่อร์อยู่ในระดับนึงลองนึกภาพถึงภาพยนตร์ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่อีชที่มันไม่ซูเปอร์ฮีโร่มากแต่มีความซูเปอร์ฮีโร่นิดหน่อยอันนี้เหมือนกันเป็นซีนแอคชั่นที่ถามว่าเว่อร์มากมั้ยไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันเว่อร์อยู่นิดๆกำลังอร่อยและสิ่งที่เขาไม่ทิ้งคือเนื้อเรื่องนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละสิ่งที่หนังแอคชั่นหลายๆเรื่องอ่ะมันไม่ประสบความสำเร็จอ่ะเพราะมันขาดไอ้เนื้อเรื่องตรงนี้แหละยิปมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นคอนฟลิกต์หลายๆอย่างก็เป็นคอนฟลิกต์ที่เขาเรียกเป็นรีไซเคิลไอเดียที่หยิบจากสิ่งที่มีไม่เกินความคาดหมายของทุกๆคนยิปมันมีความสัมพันธ์ของตัวละคร1 2 3และ4ที่เป็นเหมือนช่วงเบรกและช่วงพักและไอ้เรื่องราวที่เป็นส่วนที่มาเบรกที่มาผ่อนคลายเราจากฉากแอคชั่นอันแบบดุเดือดตรงนั้นเนี่ยมันโยนได้กำลังดีไม่ขโมยซีนเอางี้ดีกว่าพอมันไม่ขโมยซีนปั๊บสิ่งนึงที่เราสงสัยคือมันซัพพอร์ตกับเรื่องไหมมันซัพพอร์ตกับเรื่องได้เป็นอย่างดีคอนฟลิกต์ต่างๆความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันซัพพอร์ตให้ซีนแอคชั่นที่เวอร์วังตรงนั้นน่ะเวลามันดำเนินเรื่องไปถึงซีนแอคชั่นต่างๆมันดูแบบว่ะไอ้เหี้ยอ๋อมันมีตรงนี้เพื่อจะไปแอคชั่นตรงนั้นมันมีตรงนั้นเพื่อจะไปแอคชั่นตรงนี้มันมีเนื้อเรื่องตรงเนี้ยที่เชื่อมโยงฉากแอคชั่นได้เป็นอย่างดีผมถึงบอกว่าหนังยิปมันสำหรับผมเนี่ยไอ้เหี้ยดีหนังยิปมันสำหรับผมเอนจอยมากผมรู้สึกสนุกกับยิปมันมากผมรู้สึกสนุกถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยกูรู้สึกผิดมากอะกูรู้สึกผิดที่แบบไอ้เหี้ยกูข้าม1 2 3ไม่ได้ไงวะไอ้สัตว์นี่โอ้โหจริงๆภาพยนตร์ยิปมันเนี่ยถือว่าโชคดีโลกโซเชียลเนี่ยจะยกสักซีนนึงมาให้เราเห็นเราจะมีซีนที่บูสลีอยู่กับยิปมันเตะบุรีหรือซีนอยู่กับไมค์ไทสันหรือซีนที่ต่อยกันบนโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเนื้อหาโชคดีหน่อยที่ผมพูดคือผมกลับไปย้อนดู1 2 3แน่ๆเพราะว่านี่ผมดู4โดยที่ยังไม่ดู1 2 3ไงผมย้อนดูแน่ๆไอ้ชี้ขอบอกเลยว่าหลังจากรีวิวจบเนี่ย1 2 3กูไล่ดูแน่นอนเอาเป็นว่าผมขอพูดกับคนที่ยังไม่ได้ดูยิปมันสักภาคเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าใครที่ดู1 2 3ผมว่าคุณวางเป้าไปดู4แน่นอนเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยดูยิปมันเลยทั้ง1 2 3นะเฮ้ยไอ้เหี้ยไปดูเพราะก่อนหน้านี้ครับรู้สึกว่าจะเป็นภาค3นะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขอโทษทีครับผมรู้สึกว่าเป็นภาค3นะครับที่จะมีการพูดถึงว่าเฮ้ยแม่งมันดูเชี่ยนิดหน่อยมันดูเชี่ยขึ้นมานิดหน่อยภาค3นี่แม่งมันไอ้ชิมมันไม่ค่อยดีเลยแต่อย่าไปฟังตรงนั้นเว้ยภาค4ดีใครที่โหยหาหนังแบบหนังแอคชั่นฮ่องกงหรือหนังแอคชั่นแบบต่อยกันปั้นซีนแล้วอีกอย่างซีนแอคชั่นของยิปมันเนี่ยสำหรับผมนะคัตติ้งกำลังดีถ้าใครที่กำลังคิดจะไปดูนะให้แบบลองสังเกตแอคชั่นเว้ยผมชอบในวิธีการเล่าแอคชั่นของเขามากอะเขาจะมีแบบช่วงจังหวะจากคนที่มันกำลังดีสอดรับกับแอคชั่นมีการทิ้งจังหวะช้าเร็วที่กำลังดีไม่ใช่แบบเห็นมาฟุ๊บแล้วมัน
ตุ้งตุ้งตุ้งโอ้โหแม่งแบบตุ้งมันไม่ได้แบบโอ้โหแม่งมองไม่ทันขนาดนั้นเรายังได้เห็นแอคชั่นเอางี้ผมมีคำพูดส่วนตัวผมเป็นคนชอบดูแอคติ้งมากกว่าคัตติ้งซีนแอคชั่นของยิปมันภาคเนี้ยผมได้เห็นแอคติ้งเต็มๆอย่างภาพยนตร์หลายเรื่องไอ้อย่าง Resident Evil ก็ได้เราเห็นคัตติ้งมากกว่าแอคติ้งไอ้เหี้ยมึงดูไม่ทันอะแอคติ้งคือการแสดงนะครับคัตติ้งคือตัดต่อแต่ยิปมันเนี่ยเราเห็นแอคติ้งเว้ยคัตติ้งเหมือนแค่เสริมตรงนั้นผมถึงบอกว่าเนี่ยแม่งฉากแอคชั่นก็ดีพอฉากแอคชั่นดีปั๊บคัตติ้งมันเสริมตรงนั้นมันทำให้พอเข้าถึงซีนแอคชั่นแล้วกลมกล่อมคือภาพยนตร์เรื่องยิปมันเว้ยต้องบอกอย่างนึงคือมันเป็นภาพยนตร์ที่จับตัวละครอาจารย์ยิปเนี่ยดอนนี่เยนเนี่ยเข้ามาวางในเรื่องแล้วเขามีเป้าเราจะเห็นได้ชัดเจนเว้ยเขามีเป้าว่าจะทำยังไงก็ได้ให้อาจารย์ยิปไปอยู่ในซีนแอคชั่นให้ได้มันที่สุดคือเป้าของหนังเรื่องยิปมันเนี่ยแม่งคล้ายๆหนังแอคชั่นเหี้ยๆหลายๆเรื่องอะเอาตัวละครมาตั้งแล้วทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครตัวเนี้ยแม่งไปอยู่ในซีนแอคชั่นให้ได้ไปอยู่ในซีนแอคชั่นไปอยู่ในซีนแอคชั่นให้ได้มากที่สุดอะและจริงๆแล้วนะยิปมันแม่งมากกว่านั้นอีกนะเพราะว่ายิปมันเนี่ยระหว่างซีนแอคชั่นใหญ่อะมันมีแอคชั่นย่อยด้วยมันมีไปประมือคนนั้นคนนี้ประลองยุทธก่อนจะไปสู้อันนั้นก็ต้องมีสู้อันนี้ก่อนจะเป็นเหตุการณ์นั้นก็ต้องมีเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมจะพูดคือซีนแอคชั่นเยอะมากแต่เป็นเยอะที่ไม่น่าเบื่อคุณเคยดูหนังแอคชั่นสักเรื่องไหมที่คุณรู้สึกว่าซีนแอคชั่นแม่งเยอะแล้วแบบไอ้เหี้ยเยอะเกินกูแบบไอ้เหี้ยมึงน้อยลงกว่านี้มันก็ได้อะแต่หนังเรื่องยิปมันอะไอ้เหี้ยยิ่งเยอะยิ่งมันว่ะไอ้เหี้ยยิ่งเยอะยิ่งมันมันบวกกับตรงนี้ด้วยแหละมันบวกกับไอ้จุดที่ผมพูดนั่นแหละว่าเนื้อเรื่องความสัมพันธ์คอนฟลิกต์คือปมปัญหาที่ตัวละครต้องเจอนะครับอันนี้ไม่สปอยเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องจะมีปมแต่ปมนั้นจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปมปัญหาไอ้ความสัมพันธ์ของตัวละครที่กล่าวมาเนี่ยมันทำให้ซีนแอคชั่นต่างๆมันดำเนินไปเวลาถึงแล้วมันรู้สึกว่ามันอิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากดูหนังแอคชั่นนะแล้วอาทิตย์นี้นะกำลังจะมองข้ามยิปมัน4นะเฮ้ยดูได้เฮ้ยดูได้ทั้งครอบครัวเลยเว้ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยถึงแม้จะเป็นหนังแอคชั่นต่อสู้แต่มันเป็นหนังแอคชั่นที่ผมว่าเป็นมิตรกับคนดูอยู่อะมันจะมีการแบบหักโน่นหักนี่ต่อยกันความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ไอความรุนแรงที่อยู่ภายในภาพยนตร์เรื่องยิปมันเนี่ยมันไม่ทำร้ายคนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังอยากได้หนังแอคชั่นสักเรื่องนึงที่แบบเฮี้ยต่อยกันมันๆเนี่ยแล้วแบบลองนึกภาพหนังแอคชั่นมันๆที่พอมีเนื้อเรื่องมีความสัมพันธ์พอให้คุณได้อิ่มเอมยิปมัน4ตอบโจทย์เลยแล้วดูได้ทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกล่าวมาเนื้อเรื่องซัพพอร์ตหนังได้เป็นอย่างดีความสัมพันธ์คอนฟลิกต์ต่างๆซัพพอร์ตภาพยนตร์ให้เกิดซีนแอคชั่นได้อย่างกลมกล่อมและอร่อยพอแม่งไปถึงซีนแอคชั่นปั๊บที่เป็นหัวใจของเรื่องที่เราจะตั้งใจจะไปดูกันน่ะแม่งก็มันอีกแล้วคัตติ้งกำลังดีเพราะฉะนั้นสรุปรวมโดยรวมนะหนังยิปมันนะผมขอให้ที่7คะแนนเนี่ยครับภาพยนตร์เรื่องยิปมันเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะพูดว่ามันดีผมจะพูดว่ามันเนื้อเรื่องเนี่ยซัพพอร์ตภาพยนตร์เป็นอย่างดีคอนฟลิกต์ความสัมพันธ์ซัพพอร์ตกับสิ่งที่ภาพยนตร์จะเล่าเป็นอย่างดีก็ตามแต่ภาพยนตร์เรื่องยิปมันเนี่ยถ้าจะต้องให้คะแนนมันก็เป็นหนังที่ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มันก็ใช้รีไซเคิลไอเดียแต่ผมแค่รู้สึกว่าภาพยนตร์อย่างยิปมันเนี่ยเหมาะสมแล้วกับ7คะแนนและเหมาะสมที่จะไปดูวันหยุดมากๆอ่ะยังไงก็ลองไปดูครับผมใครที่ไปดูมาแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างครับว่ามีชอบซีนไหนพูดถึงซีนที่ชอบมันกลายเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนสิ่งที่เราคุยกันตอนจบคลิปกันไปแล้วนะส่วนตัวผมไม่ได้ชอบเป็นซีนเว้ยผมชอบความสัมพันธ์อาจารย์ยิปกับเด็กผู้หญิงดีผมว่าไอ้ความสัมพันธ์คู่นี้แหละที่ทำให้หนังเรื่องนี้อร่อยลองนึกว่าเอาความสัมพันธ์ของตัวละครคู่นี้ออกเฮ้ยหนังจืดขึ้นเยอะนะผมจึงชอบความสัมพันธ์ของคู่นี้มากที่สุดลองคอมเมนต์ดูครับว่าใครชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรใครชอบอะไรบ้างนะชอบซีนไหนชอบเหตุการณ์ไหนความสัมพันธ์ก็ได้แต่ขอไม่สปอยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหายไปเพราะว่าติดภารกิจสำคัญบางประการเลยทำให้หายไปอาทิตย์นึงเต็มๆแต่กลับมาแล้วก็อาทิตย์นี้ตัดสินใจว่าจะรีวิวยิปมันกับแบดบอยเดี๋ยวจะรีบลงให้เร็วๆที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าจะได้ทันหนังใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับผมยังไงก็นอนหนังกลับมาประจำการเหมือนเดิมหายไปอาทิตย์นึงก็หวังว่าคงยังรักและรอคอยกันอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะหาคนมาช่วยผมตัด1อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ด้วยความที่
อย่าว่าแต่ตัดเลยว่างถ่ายผมยังไม่ว่างตั้งกล้องถ่ายเลยไงเพราะมันแน่นจริงๆผมคิวแน่นจริงๆก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับแฟนๆหนังทุกคนที่รอแล้วแบบผมไม่มาง่ายเลยมันมีคนรอดูคลิปมันมีคนอินบ็อกซ์หาผมเยอะไงแล้วแบบว่าเอ้ยพี่ไม่ลงคลิปแล้วเหรอพี่จะเลิกทำหรือเปล่าเนี่ยหายอาทิตย์นึงเต็มๆก็หลายๆคนก็สงสัยตกใจก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่จะกลับมาแล้วยังไงซะเนี่ยฝากนะครับฝากกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยหนอนหนังแล้วก็เพจ Facebook หนอนหนังนะครับเป็นหนอนหนังทั้ง2อย่างและ2ช่องทางและฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมก่อนจากกันไป1เรื่องครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังปรัชญาอาร์ตเฮาส์ซิมโบลิกโอ้ยหนังชั้นครูของใครก็ตามอ่ะหรือจะเป็นแค่ขยะในวงการภาพยนตร์ก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องทำให้ทุกคนดูครับเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังใครคุณต้องเข้าไปดูด้วยตาของคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ยิปมันสีคุยกับผม มันบอกเลยมันแต่ที่แน่หมดเวลาแล้วครับผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ